นะครับโอเคนะครับเรามาบังเกิดนะครับคือตอนนี้นะครับมันบันทึกหน้าจอได้แล้วนะครับนะครับคือแอปพลิเคชันนะครับกลับมาใช้งานได้อีกแล้วนะครับไม่มีบั๊กไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับก็คือผมไม่แน่นิ่งนอนใจนะครับที่น้องๆเข้ามาคอมเมนต์ใต้ล่าง YouTube นะครับผมก็ที่ผมไม่ได้ตอบคือผมกำลังไปดูดข้อมูลหรือว่าไปหาข้อมูลอยู่นะครับก็ยังมาบอกไม่ได้นะครับตอนนั้นนะครับคือผมไม่อยากบอกแบบม่วนนิ่มนะครับไม่อยากบอกแบบสุ่ม4สุ่ม5แบบบอกแบบไม่ตรงประเด็นอะไรนี่ครับก็คือผมต้องหาข้อมูลก่อนถูกไหมถึงจะมาบอกได้อะไรที่เราไม่รู้เราไม่ควรบอกมั่วถูกไหมใช่นะครับก็คือผมกำลังไปหาหรือว่าศึกษาอยู่นั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับผมก็ศึกษาแล้วก็มันก็ยังไม่ได้ฮะก็คือของเขาไปที่ iOS 8.4 หรือว่า iOS 9นะครับของเรายังอยู่ iOS 8.3 เลยนะครับสรุปนะครับผมทำแบบมั่วครับบังเอิญได้เลยนะฮะก็คือผมว่าลองโหลดแอปพลิเคชันมาดูดิเฮ้ยมันได้เอ้ยได้อยู่ผมก็มันโหลดมาได้ใช่ไหมก็คือลองนะเดี๋ยวผมมาเราลองมาทำตามผมเลยนะครับทำตามขั้นตอนเลยนะก็กดมาที่หน้าเริ่มต้นใช่ไหมครับก่อนที่เราจะติดตั้งหรือว่าอินสตอลแอปพลิเคชันนะครับให้เรามาที่ตั้งค่านะครับนี่ครับตั้งค่านะฮะตั้งค่าแล้วก็กดทั่วไปนะครับแล้วก็มาตรงที่นี่ครับให้ผมไม่ดูนะครับซอฟต์แวร์นะครับตอนนี้นะ iOS 8.3 นะครับซอฟต์แวร์ของคุณเป็นล่าสุดนะครับปึ๊บนะฮะแล้วก็มาตรงที่วันที่และเวลานะครับนี่นะครับให้เรากดปิดนะครับตั้งค่าอัตโนมัตินะครับปิดนะครับนี่ครับดูวันที่นะครับวันที่ล่าสุดเลยนะให้เรากดเลื่อนนะครับเป็นวันที่วันจันทร์ที่15มิถุนายนนะครับแล้วกดแบ็กกลับคือทั่วไปนะครับปึ๊บมันก็อยู่ตรงนี้นะฮะให้เรากดหน้าเริ่มต้นนะฮะแล้วก็ไปที่เว็บเดิมนะครับของมันเลยนะฮะปึ้มเนี่ยครับเว็บนี้ครับแล้วก็ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ครับหรือว่าอินสตอลนั่นเองครับนี่ครับดาวน์โหลดเสร็จนะครับแล้วก็กดมาหน้าได้เริ่มต้นเหมือนเดิมนะครับปึ้มแล้วก็กดเข้าไปที่แอปนะครับมันจะขึ้นว่าเชื่อถือหรือว่าไม่เชื่อถือนะครับปึ้งแล้วก็เรากดเชื่อถือนะครับแล้วก็มันจะมีหน้าที่กดแล้วก็มันจะเด้งมาที่หน้านี้ครับนี่ครับเรากดปุ๊บมันจะเด้งมาที่หน้านี้เลยครับให้เราทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ไปอีกหนึ่งตัวนะครับคือมันคู่กันนะครับมาเป็นคู่หูนะครับตอนนี้แอปพลิเคชันนี้ครับแล้วก็ติดตั้งเสร็จไหมครับเราก็ทำการเข้าแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับด้วยการเข้าระบบด้วย Facebook นะครับนี่ครับตัวนี้นะครับเราก็ใช้ Facebook นะครับเข้าปุ๊บแล้วก็มันจะเป็นหน้าแบบนี้นะครับหน้าขึ้นเกมแบบนี้ครับพวกสตรีมทั้งหลายนะฮะแล้วก็กดมาหน้าเริ่มต้นเหมือนเดิมครับแล้วเราก็กดแอปพลิเคชันที่เราจะบันทึกหน้าจอนะครับปึ๊บมันก็จะขึ้นแบบรูปแบบใหม่นะครับปึ้งแล้วก็มันก็ให้เรากดปึ๊กแล้วก็เข้าได้เลยนะฮะจากที่เราแบบเมื่อก่อนจากที่เราเข้าสู่ระบบผ่าน Facebook ผ่านตัวแอปบันทึกโดยตรงนะแต่เราไม่ครับเรามาแอปตัวใหม่ครับแล้วก็มันสลับนะครับผมก็อธิบายแบบนี้ฮะก็สรุปว่าได้เลยนะฮะคือแบบว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะครับก็ถือว่าได้ก็ดีนะนี่ครับ4นาทีนะฮะก็ยังไงนะครับก็พิมพ์ข้างล่างว่าขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็เว็บนะครับผมจะไว้ล่าง YouTube นะครับทั้งเว็บของมันที่ดาวน์โหลดแล้วก็ Facebook ของผมมันก็มีอะไรก็เข้ามาสอบถามได้นะครับมีปัญหาก็เข้ามาได้นะฮะยังไงก็ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วก็เร็วๆนี้ผมอาจจะเปลี่ยนชาแนลแล้วด้วยนะฮะชาแนลนี้อาจจะเป็นชาแนลที่ส่วนตัวนะคือผมจะเอาวิดีโอของส่วนตัวนะคืออะไรเนี่ยผมจะมาลงครับคืออย่างเช่นผมไปเที่ยวแล้วผมถ่ายวิดีโอครับผมจะมาลงในชาแนลนี้นะครับแล้วก็ชาแนลแบบการศึกษาหรือว่าการสอนอะไรทุกอย่างครับผมจะย้ายอีกชาแนลนะครับโอเคครับฝากไว้เท่านี้นะครับก็สมบูรณ์ดีนะครับแกนักเคสทั้งหลายนะครับบ๊ายบายนะครับ